อีกหนึ่งที่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะมีเหยื่อนะคะเข้าไปร้องนะคะเพราะว่าโดนตำรวจตชด.ค่ะบุกจับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็รีดไถเงินไป 50,000 บาทนะคะเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอันนี้เป็นเหยื่อรายที่2นะอันนี้เป็นเหยื่อรายที่2เพราะว่าเกิดขึ้นถึง2กรณีด้วยกันนะคะเอาไปดูค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนายเล็กนามสมมุติอายุ50ปีเลยค่ะเขาเป็นชาวบ้านอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีอาชีพทำสวนนะพร้อมกับครอบครัวเลยเดินทางเข้าไปพบรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ค่ะพันตำรวจตีจรัญจิตเจือจุนนะคะรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจันทบุรีไปร้องขอความเป็นธรรมหลังจากตกเป็นเหยื่อถูกกลุ่มชายชะกันที่อ้างเป็นตำรวจตชด.นอกเครื่องแบบบุกไปจับตัวนะคะในคดียาเสพติดก่อนมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวโดยถูกกระทำมาแล้ว4ครั้งสูญเงินไปกว่า 100,000 บาทค่ะก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่26เมษายนได้มีนางสาวนกนามสมมุตินะคะชาวบ้านอำเภอใหญ่อามซึ่งเป็นผู้เสียหายถูกกลุ่มตำรวจตชด.กลุ่มเดียวกันนี้อันนี้เป็นกรณีแรกนะถูกจับตัวลูกสาวไปในคดียาเสพติดแล้วก็นำไปกักขังก่อนที่จะไปรีดไถเงินเนี่ยเป็นเงิน 30,000 บาทค่ะเพื่อให้แลกกับอิสรภาพเขาเดินความเดินทางเข้าไปร้องทุกข์นะคะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอันนี้เป็นรายแรกครั้งนั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสั่งเดินหน้าตรวจสอบและตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ค่ะเอาไปฟังเสียงผู้ว่าค่ะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมคดียาเสพติดนะฮะจากของตำรวจตำรวจของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็ผมก็ได้ฟังรายละเอียดจากข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็มีตัวคลิปเสียงที่เขาได้พูดคุยกับลูกสาวที่โดนจับนะครับแล้วก็ดูเรื่องตัวลายที่เขาส่งนะครับอะไรก็ดีครับทางผมเองก็จะตั้งกรรมการนะครับจะให้ความเป็นธรรมนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วเราก็ต้องดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าใครสิ่งที่บอกมาถูกหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นจริงเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะและวันนี้นะคะตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการสอบถามนายเล็กนะคะเหยื่อรายที่2ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนค่ะช่วงเวลา6โมงเย็นเขาบอกว่าขณะที่ทำงานอยู่ในสวนในอำเภอท่าใหม่ก็ถูกกลุ่มชายชะกันจำนวน7คนค่ะที่อ้างว่าเป็นตำรวจตชด.ใช้รถกระบะตอนเดียวค่ะแล้วก็รถเก๋งสีแดงเนี่ยเข้ามาตรวจค้นจับกลุ่มในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่าไอซ์นะคะไว้ในครอบครองพร้อมกับนายเหน่งเนี่ยอายุ47ปีที่เป็นญาติกันด้วยแล้วก็ยังไปยึดอาวุธปืนที่มีทะเบียนจำนวน2กระบอกแล้วก็มีใบอนุญาตที่ถูกต้องหมดเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขายึดไปหมดเลยจากนั้นกลุ่มชายชะกันดังกล่าวเนี่ยก็ได้นำตัวไปควบคุมไว้ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งในระหว่างที่คุมตัวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมค่ะมาเรียกรับเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวต่อมานายเล็กก็ได้มีการโทรศัพท์ไปหาพี่สาวเพื่อจะไปขอยืมเงินแล้วก็ให้ลูกชายคนโตเนี่ยขับรถเอาเงินมาให้ 50,000 บาทมาส่งไว้ยังสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยถูกควบคุมตัวจากนั้นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่มีการควบคุมตัวก็บอกว่าให้ลูกชายเนี่ยเอาเงินไปไว้ที่อ่างล้างหน้าของห้องน้ำภายในสถานที่ที่ถูกควบคุมตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเข้ามาเพื่อรับเงินจำนวนดังกล่าวไปต่อมาตัวเองแล้วก็นายเหน่งเนี่ยที่เป็นญาติกันก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะจากการถูกควบคุมตัวแต่ยังมีอาวุธปืนอีก2กระบอกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกยึดไม่ได้เอามาให้ด้วย oh. ปล่อยแต่บุคคล2บุคคลนี้จากนั้นเนี่ยชุดจับกุมได้โทรศัพท์มาบอกว่าให้มารับอาวุธปืนคืนหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปรับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเกิดปัญหาแบบที่เคยโดนเรียกทรัพย์แบบนี้ตามมาอีกหรือเปล่าทางด้านทีมสืบสวนค่ะภูธรจังหวัดจันทบุรีก็ได้นำตัวนายเล็กและผู้เสียหายนะคะไปตรวจสอบและไปชี้รูปบุคคลต้องสงสัยที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะโดยทางตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยได้นำรูปของบุคคลต่างๆมาวางรวมกันเลยนะคะแล้วก็ให้มีการไปชี้ตัวเพราะต้องไปดูด้วยว่าเชื่อมโยงกับคดีของสองแม่ลูกก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่ถูกเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวกันเนี่ย
รีดไถเงินไป 30,000 บาทซึ่งทางด้านของนายเล็กผู้เสียหายเนี่ยได้เดินทางไปหยิบรูปขึ้นมา1ใบแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาจับกลุ่มตนเองทั้งนี้เนี่ยรูปใบดังกล่าวเนี่ยตรงกับข้อมูลของชุดสืบสวนด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงด้วยนะคะนายเล็กและผู้เสียหายก็ยังเปิดเผยด้วยว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่อ้างเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาจับกุมแล้วแล้วก็รีดไถเงินไปกว่า4ครั้งครั้งแรกถูกรีดไถไป 20,000 บาทครั้งที่2อีก 20,000 บาทครั้งที่3อีก 30,000 บาทและครั้งล่าสุดคือ 50,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งตนเองถือว่าหนักที่สุดเลย 50,000 บาทอ่ะไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะมีการเรียกเงินแต่ละครั้งเนี่ยเรียกครั้งละเท่าไหร่ยังไงฮะกี่ครั้งครั้งแรกก็ 20,000 บาทครับก็ขอโทษครับครับครั้งที่2ก็ 20,000 บาทครั้งที่3 40,000 มันเริ่มจะไม่เคยมีแล้วครับเออแต่ครั้งที่4นี่ 50,000 ครับอือๆมาครั้งนี้หนักเลยครับเกินไป 20,000 ไม่ไปถึงก็อือแล้วที่เราโดนครั้งนี้เราคิดอีกมั้ยว่าเราจะไปอุ่นนะอยากเสร็จดีคิดยังไงไม่อุ่นแล้วครับอือตัดสินใจแล้วครับคือเลิกเลยเลิกเลยครับทางด้านของรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีบอกว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีคนมาร้องเรียนตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการดำเนินคดีไปนะคะในโทษของคดียาเสพติดเนี่ยเช่นคดีของน้องไหมแล้วก็คดียัดยาเสพติดหรือว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวขณะนี้ได้ประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนภูธรใหญ่อามแล้วนะคะที่เป็นเจ้าของคดีของน้องหมายเหยื่อรายแรกแล้วก็สั่งการให้ทีมสืบสวนภูธรจังหวัดเนี่ยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากเป็นคดีที่มีความเชื่อมโยงกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐชุดเดียวกันด้วยยืนยันนะคะว่าจะทำความจริงให้กระจ่างแล้วก็ให้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ